ก็เป็นข่าวเศร้าของคนที่เป็นมิตรรักแฟนผลงานของคุณวินัยไกรบุตรนะฮะท่านจากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณวินัยไกรบุตรเสียชีวิตหลังการรักษาตัวต่อเนื่องมาหลายปีนะครับวงการบันเทิงก็สูญเสียพระเอกดังแห่งยุคอีกคนหนึ่งนะฮะคุณวินัยไกรบุตรเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5:49 นจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสโลหิตหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตนะครับอายุรวม54 ปีได้ฉายาว่าเป็นพระเอกร้อยล้านนะครับพระเอกหนังไทยสร้างชื่อจากภาพยนตร์นางนาคค่ะนะฮะคุณวินัยไกรบุตรนะครับก็มีผลงานหลายเรื่องนะครับมีตั้งแต่เป็นนายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอเพลงของแกมมี่ RS แล้วก็มาแสดงละครโทรทัศน์ภาพยนตร์นะ4-5 เรื่องค่ะหอบรักมาห่มปลาผู้ชายหัวใจไม่พายเรือนะแต่ว่านางนาคเมื่อปีพ.ศ.2542เนี่ยทำให้คุณวินัยไกรบุตรซึ่งรับบทเป็นพี่มากนะฮะโด่งดังแบบวงกว้างเลยนะฮะเพราะว่าเป็นหนังที่ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ได้รับเงินด้วยค่ะนะคุณนนทรีนี่มีบุตรเป็นผู้กำกับนะฮะคุณวินัยไกรบุตรครับค่ะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อคืนนี้ค่ะได้รับฉายาพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยด้วยนะคะในเพจโบราณนานมาครับก็ได้โพสต์อะไรนะครับสิ้นพระเอกร้อยล้านวินัยไกรบุตร2512-2567ค่ะนะฮะนี่เป็นภาพที่แฟนเพจโบราณนานมาเนี่ยเลือกนะฮะให้เป็นที่จดจำนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังญาติมิตรแล้วก็คนที่ชื่นชอบในผลงานของคุณวินัยไกรบุตรนะครับเนี่ยนางนาคตอนที่พี่มากกับนางนาคเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นผีเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณวินัยไกรบุตรฮะเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลคือช่วงหลังเนี่ยท่านป่วยนะท่านผู้ชมก็คงเห็นภาพนะแล้วก็เป็นที่น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากเพราะทรมานมากรักษาตัวนานนะคะนะฮะบางคนเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่เข้าไปดีแล้วแหละนะก็ขอให้ไปสู่สุคติแล้วก็ฝากผลงานดีๆเอาไว้ให้คนได้ชมเนี่ยเป็นอมตะอยู่แล้วนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างครอบครัวด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงฮะอัปเดตวันก่อนเนี่ยเราเอามาให้ดูการขุดพบพระพุทธรูปนะที่ฝั่งลาวปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นฝั่งลาวก็คือเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนี่คือการขุดพบล่าสุดนะครับคือเขาไม่ได้ขุดกันวันเดียวจบฮะยังมีการขุดต่อเนื่องเริ่มขุดเนี่ย16 มีนาคมแล้วนี่คือภาพเมื่อวานนี้เลยนะครับพระพุทธรูปที่ขุดค้นพบเพิ่มเติมครับนะฮะนี่จุดขุดนี่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่พบนะอยู่ในน้ำโผล่เสียนมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูนาทีที่เอาขึ้นมานะครับนะฮะพระพุทธรูปเนี่ยที่เห็นเสียนโผล่มาเนี่ยฮะอันนี้คือพบเมื่อวานนะครับอันนี้คลิปจากแฟนเพจขัตติยะบารมีขัตติยะเนี่ยฮะคือเพื่อให้เห็นว่าเป็นการขุดพบจริงๆไม่ใช่เอาพระพุทธรูปใหม่มาโชว์นะฮะนี่ตอนเจอเนี่ยเจออย่างนี้ครับค่ะมีการขุดค้นพระพุทธรูปโบราณริมแม่น้ำโขงที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเนี่ยเข้าสู่วันที่6แล้วนะฮะเมื่อวานนี้นี่ก่อนหน้านี้ก็พบหลายองค์ฮะแต่นี่คือองค์ล่าสุดนะฮะจุดที่ขุดเมื่อวานนี้นะฮะที่บ้านดอนสวรรค์เมืองต้นพึ่งนะแขวงบ่อแก้วตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายประเทศไทยเราอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อาหารเทศบาลหน้าวัดปงนะก็มีทั้งภิกษุสามเณรชาวบ้านเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วแห่ไปดูกันพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์เลยครับจะเห็นได้ว่าองค์นี้พบแบบครึ่งอ่ะเสียนแล้วก็ลำตัวในด้านขวาค่ะนะทีนี้ก็รับกับอันนี้เห็นไหมอ๋อที่ขุดพบก่อนหน้าที่ขุดพบก่อนหน้านี้ค่ะเนี่ยครับเขาจึงบอกว่า
เป็นการพบส่วนที่หายไปเนี่ยที่เจอเมื่อวานแต่ที่ทั้งองค์เดี๋ยวกลับไปดูเมื่อสักครู่นิดนึงเจอวันก่อนค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเอ้าที่น่าสงสัยก็คือเอ้ยอยู่แยกออกจากกันนะฮะนี่อันนี้เป็นอัปเดตเพิ่มเติมฮะแล้วก็เจอแบบนี้ฮะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พระพุทธรูปที่เจอนะครับมีหลายขนาดเนี่ยฮะมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายองค์แล้วก็ความสมบูรณ์ต่างกันออกไปฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากนะครับค่ะนะฮะแล้วก็เป็นงานศิลปะที่งดงามมากครับชาวบ้านเนี่ยพบช่วงน้ำลดลงไปเจอปลายเศียรพระก่อนแล้วก็ไปขุดกันนะหลังลองขุดก็พบว่าเฮ้ยมีขนาดใหญ่ก็เอาแบ็คโฮมาช่วยทีนี้เนี่ยแล้วก็พบพระพุทธรูปที่สมบูรณ์มากครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางส่วนราชการอำเภอจังหวัดของเมืองต้นพึ่งสปลาวนะครับส่งเจ้าที่เข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยแหละในจุดขุดฮะคือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นที่กล่าวขานกันมากในสื่อลาวตอนนี้ฮะน่าสนใจว่าจะนำไปทำยังไงต่อฮะนะฮะอย่างแรกเนี่ยต้องพิสูจน์อายุนะฮะต้องดูว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รองรับอย่างไรค่ะนะแล้วก็ถ้ามีหลักฐานรองรับนะการจัดแสดงการนำเสนอเนี่ยมันก็จะน่าสนใจอย่างการขุดค้นนะสิ่งของโบราณหลายๆประเทศนะที่เขาเจอกันเนี่ยบางการขุดพบเนี่ยสามารถทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้เลยอะนะแต่ไม่รู้ว่าทางลาวจะจัดการอย่างไรนะครับอันนี้คือจุดทำพิธีด้วยค่ะก็อยู่ติดกับที่ขุดค้นนะครับมีการทำพิธีมีพระนะมีเจ้าที่ส่วนราชการเนี่ยมาทำพิธีด้วยมีชาวบ้านนะคะมาดูค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะนี่ฮะซึ่งจะกลับไปดูเสียนพระที่ขุดพบนะเมื่อวานนะฮะโอ้โหผมเห็นแล้วนี่ผมขนลุกเลยนะคลิปเสียนพระที่เจอเมื่อวานนี่นะฮะก็คือคลิปแรกนะครับเนี่ยวันที่6ของการขุดค้นแล้วเจอเนี่ยองค์นี้ฮะตอนแรกนึกว่าจะเป็นองค์ใหม่นะแต่ขึ้นมาปุ๊บอ้าวก็เป็นองค์ที่เจอตรงลำตัวแล้วอ่ะค่ะนะฮะนี่พระพักค่อนข้างสมบูรณ์นะคะนะเสียนพระพักสมบูรณ์มากค่ะก็ต้องดูการพิสูจน์หลังจากนี้ว่านอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมีอย่างอื่นไหมซึ่งมันจะเป็นประกอบกันบอกไงนะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่นี่งัดขึ้นมาครับอนุโมทนาสาธุนะคือชาวบ้านก็เป็นเรื่องของความศรัทธาทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยนะตอนนี้ก็เลยพูดกันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของลาวเพราะต้องย้ำเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นของไทยแต่ตอนนี้หลักการปักปันเขตแดนเนี่ยก็เป็นของทางฝั่งลาวนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ